พยายามยืดกายให้ตรงคนที่นั่งหลับเนี่ยนั่งหลังงอก้มหน้าก็หลับแก้ด้วยการที่เรายืดกายให้ตรงอุชุกายังฝืนกายไว้นะอย่าปล่อยกายนะพยายามยืดกายตรงตรงนะตั้งหน้าตรงตรงเราเห็นองค์พระขัดสมาธิเราก็นั่งให้สง่างามนั่งให้เป็นองค์พระขัดสมาธิอย่าไปนั่งหลังงออย่าไปก้มหน้านะพยายามตั้งกายให้ตรงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราต้องพึ่งตนเองเราต้องอดทนเราต้องเข้มแข็งนะถ้าเราปล่อยกายนะนั่งเราก็หลังงอนะไม่นานแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็หลับนะใครมาเห็นนะเขาก็รู้ว่าเราไม่มีความเพียรนั่นเองนะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถูกนิวรณ์ครอบงำนะเราไม่เห็นคนอื่นเขาเห็นนะนิวรธรรมเนี่ยเขาไม่ยอมไว้หน้าเราเลยนะฉะนั้นในบทเจริญพระกรรมฐานจึงใช้คำว่าสังหารนิวรห้าให้หายใช้คำว่าสังหารนะเราอย่าให้นิวรมาฆ่าคุณงามความดีของเราเรามาทำความดีนิวรมาขวางกั้นนะความขี้เกียจขี้ค้านโหดหู่ท้อถอยคือนิวรธรรมทินมิทะนี่เองมีทุกคนจะเป็นพระเป็นโยมบวชเก่าบวชใหม่นะอยู่ในใจนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องสังหารนิวรห้าให้หายหลักในการแก้นิวรณ์คือการที่เรามีความเพียรให้เรามีสติทุกลมหายใจอานาปานสติลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติจากนี้ไปนะเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทอาตาปีปารภความเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความรู้ทำความเห็นขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกมีสติระลึกได้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันยืดกายตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆทำความรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกปรารภความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุท
ลมหายใจออกโทจะคิดนึกอะไรเราก็ตั้งสติรู้ทันอารมณ์ตนเองตั้งหลักตั้งใจในการภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททำความรู้ทำความเห็นรู้กายตนเองมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนั่งหลับตาตั้งใจภาวนาทำใจให้ตื่นมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมเข้ามากำหนดที่ลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปเร่งให้เรามีสติอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจใจจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ความคิดนึกก็ดับไปเรานั่งแล้วกายเบาเราก็ไม่ไปยินดีนะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะวางใจเป็นกลางใจเรามีพุทโธเราก็รักษาใจไว้ปรารภความเพียรพุทโธทุกลมหายใจเป็นหน้าที่ของเราที่เรามาปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติบูชาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพยายามตั้งกายให้ตรงเรานั่งหลังงอแล้วก็ทำความรู้สึกตัวยืดกายขึ้นไว้อุชุกายังนะตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรทุกลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานทำความรู้ทำความเห็นชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองใจไม่อดทนเราต้องอดทนใจเบื่อหน่ายท้อถอยไม่ภาวนาเราต้องเข้มแข็งปรารภความเพียรให้มากใจไม่พุทโธเราก็ตั้งสติพุทโธทุกลมหายใจอย่าปล่อยจิตปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นเวลานี้ฝึกจิตฝึกใจให้ใจเราอยู่กับกายลมหายใจเข้า
มีสติลมหายใจออกให้เรามีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทแล้วก็ตั้งใจภาวนาเวลาใจคิดนึกอะไรนะให้เรารู้ทันอารมณ์ใจคิดนึกอะไรแล้วก็เห็นอารมณ์คิดนึกเกิดดับแล้วก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้งใจภาวนากายปวดกายเมื่อยก็ดีนะแล้วก็อดทนไว้นะการมาปฏิบัติธรรมนะเราต้องอดทนขันติตะโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเวลานี้เราก็มาสร้างบารมีจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนคิดนึกอะไรให้เรามีสติทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกมาเห็นอารมณ์ของเจ้าของนะสงบก็ดีแล้วก็รักษาความสงบไว้ถ้าใจไม่สงบชอบคิดชอบนึกนะเราก็มาเห็นใจตัวเองนะเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนเวลานี้เรามาปฏิบัติบูชานะเป็นการบูชาอันสูงสุดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมานั่งดูกายตัวเองมาดูใจเจ้าของธรรมะก็อยู่ที่กายธรรมะก็อยู่ที่ใจกายของเราก็เป็นกองแห่งทุกข์นะทุกลมหายใจนะก็เป็นธรรมะลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ลมหายใจออกเป็นทุกข์ลมหายใจเข้า
เราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกไปแล้วเราก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเช่นกันลองกำหนดดูพิจารณาไปด้วยว่าร่างกายของเรานี้นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาลมหายใจก็เป็นธรรมะคอยบอกคอยสอนทุกลมหายใจเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขถ้าเรามีสตินะอยู่กับบุญนะเราก็อยู่กับความเป็นจริงเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะทุกลมหายใจไม่มีใครที่ยึดเป็นเจ้าของได้นะลองพิจารณาดูนะหายใจมาทั้งชีวิตหายใจเข้าหายใจออกตั้งแต่มีลมหายใจมานะยังไม่เคยหยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่ร่างกายนี้ก็แตกดับเหมือนคนตายไม่มีลมหายใจนั่นเองอันชีวิตของเรานะมีค่าก็ตรงที่มีลมหายใจเท่านี้เองนะถ้าเราประมาทเราก็หลงนะไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญสติไม่ภาวนานะเราก็จะไม่ได้อะไรคนมีสติมีสมาธิมีปัญญานะก็เห็นกายของเราเป็นทุกข์เห็นกายตนเองเป็นอนิจจังเห็นกายเจ้าของบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะก็เห็นประโยชน์ในการที่เราต้องรีบทำความดีให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติให้ใจเราอยู่กับความเป็นจริงไม่ให้ความโลภไม่ให้ความโกรธไม่ให้ความหลงมาทำร้ายใจตัวเองนะคนที่มีความโลภนะก็ขาดสตินั่นเองถูกความโลภมาปิดบังนะคนที่มีความโกรธนะก็ไม่เคยมานั่งดูใจตัวเองไม่เคยมาภาวนาไม่เคยมาปฏิบัติธรรมก็เอาไฟมาเผาใจเจ้าของนะทุกข์ร้อนเท่าไหร่นะก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ความร้อนได้คนที่มาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นความเกิดดับนะจิตใจของเจ้าของก็เกิดสติเกิดปัญญาโกรธใครเกลียดใคร นะก็ถอดถอนออกได้นะมีเมตตาเกิดขึ้นมามีกรุณานะคิดจะช่วยตนเองคิดจะช่วยคนอื่นนะปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความยินดีนะมีความพอใจไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติทำความดีจนกระทั่งจิตใจเข้มแข็งวางเฉยได้นะมีอุเบกขาได้คนที่มานั่งทำสมาธินะก็จะมีพรหมวิหารสี่คอยเลี้ยงใจ
มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเวลานี้ก็เช่นกันนะให้เราเจริญพรหมวิหารสี่นะให้เราเห็นใจเจ้าของโกรธใครเกลียดใครแล้วก็ให้อโหสิกรรมแผ่เมตตาเมตตาเจ้าของเมตตาเจ้าของชนะใจเจ้าของนะถ้าเราชนะใจเราได้นะใจเราก็สงบได้ถ้าเราแพ้ใจนะใจก็มีความโลภความโกรธนะแล้วก็เป็นทุกข์นั่นเองดังนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็มีสติมีปัญญาเห็นความโกรธแล้วก็สงสารตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบนะพอนั่งสมาธิแล้วก็เห็นใจเจ้าของนะเปลี่ยนใจตัวเองให้อโหสิกรรมใจก็เย็นได้สงบได้ใจก็วางเฉยได้พรหมวิหารสี่ก็เป็นกรรมฐานเช่นกันนะเราเจริญสติเจริญสมาธินะ ถ้าเรามีสติมีสมาธินะเราก็ย่อมเกิดปัญญานะไม่ทำไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครนะมาฝึกใจตัวเองฝึกใจเจ้าของชนะตนได้นะเป็นการฝึกตนผู้ใดฝึกตนดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เวลานี้เราก็พยายามฝึกเจ้าของให้เรามีสติมีสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจเราตั้งใจให้เรามีสติมีสติต่อเนื่องนั่งหลับตาทำใจให้เรามีสติทำใจให้ตื่นนั่งกายเบาใจสงบก็ดีเราก็อย่าไปยินดีสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานนะไม่จีรังทั้งหมดนะเรายึดไว้ไม่ได้สุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปแล้วก็เห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่น
เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสุขเราก็วางใจเป็นกลางไม่ไปยินดีจะปวดจะเมื่อยคิดนึกไม่สงบเราก็มีสติรู้เท่าทันวางใจให้เป็นกลางวางใจเฉยไว้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ไปยึดมั่นถือมั่นวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะให้เราปรารภความเพียรนะจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรเราก็วางใจเป็นกลางให้เราเห็นอารมณ์เห็นเจ้าของสุขเราก็ยึดไว้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์เราไม่ปรารถนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นกันเราก็มาปฏิบัติธรรมให้มากพยายามให้เรามีสติมีความเพียรจากนี้ไปเราก็น้อมมาดูกายตัวเองนะกายของพ่อแม่ให้มาเราก็มาตอบแทนด้วยการเอาร่างกายเลือดเนื้อจิตใจที่พ่อแม่ให้มามาสร้างความดีนะเราก็มาปฏิบัติธรรมกำหนดดูที่ศีรษะนั่งหลับตานึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะตนเองต้องสระต้องล้างทุกวันกำหนดดูเกสาผมเกสาผมเหงื่อใครที่ออกมาจากเส้นผมมีกลิ่นเราต้องสระหัวนะเพราะว่ามีของสกปรกมีกลิ่นมีรังแคมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากเส้นผมเวลาเส้นผมหลุดร่วงตกลงไปภาชนะนะทุกคนเกิดความรังเกียจไม่ว่าเส้นผมนั่นจะเป็นของผู้ใดเวลานี้เรากำหนดดูเกสาผมเกสาผมจะมีประโยชน์มากราคะที่เราหลงว่าสวยงามแล้วก็เอาเส้นผมมาเทียบมาเคียงดูที่ว่าสวยงามพอเราฉาบทานั่นเองต้องคอยแต่งคอยเติมคอยหวีใส่กลิ่นให้มีกลิ่นหอมนั่นเองแต่แท้ได้จริงเส้นผมก็เป็นของไม่สวยไม่งามเส้นผมก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเส้นผมก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเส้นผมก็เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครยึดไว้ได้นะงอกยาวมาแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินกำหนดดูเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเกสาผมเกสาผมเป็นภาระต้องคอยดูแลทุกวันยาวแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องทิ้งแล้วก็ไม่มีใครอยากได้นะแล้วก็ไปเทไปทิ้งที่
กองขยะสุดท้ายแล้วก็เป็นดินไปไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนก็เท่ากันนะก็มีคุณสมบัติเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะกำหนดดูพิจารณาดูให้ราคะโทสะโมหะหลงว่าสวยงามให้ลดน้อยลงเบาบางลงทุกข์ก็เกิดจากการที่เราขาดสตินะมีความเห็นว่าเป็นของสวยงามยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเองพอเรามีสติแล้วนะมีทุกข์แล้วเราก็เห็นเราก็ดับทุกข์ได้นะไม่เห็นที่เส้นผมตนเองเห็นตามความเป็นจริงปัญหาก็ทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาแก้ปัญหาด้วยการที่เรามีปัญญามาเห็นความจริงธรรมะก็เหมือนแสงสว่างความมืดก็หายไปธรรมะก็เป็นธรรมะโอสถรักษาทุกข์ใจเราได้กำหนดดูเกสาผมเกสาผมเป็นของไม่สวยไม่งามจะเป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีหรือแม้ในอนาคตก็ดีเส้นผมก็เป็นของไม่สวยไม่งามกำหนดดูโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นตามผิวกายมีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขุมขนเช่นกันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ต่างกันนะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้านะกำหนดดูเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามดูสันฐานของเล็บเล็บมือเป็นยังไงเล็บเท้าเป็นยังไงเวลานี้ร่างหลับตาเราใช้สตินะมีสัมปชัญญะนะโยนิโสมนสิการนะทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายก็น้อมเข้ามาดูเล็บตัวเองพิจารณาให้มากมีลักษณะอย่างไรมีสีมีสันฐานสั้นยาวแบบไหนกำหนดดูนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามยาวออกมาเราก็ต้องตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะก็เป็นธรรมะให้เราพิจารณาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่อยากให้ยาวเล็บก็ยาวตัดแล้วให้ใครใครก็ไม่อยากได้เจ้าของเองก็ไม่เก็บก็ร่วงลงกลายเป็นดินไปกำหนดที่ภายในปากน้อมเข้ามาโยนิโสมนสิการทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างฟันเป็นซิกซีกฟันมีสีมีกลิ่นนั่งหลับตา
น้องก็มาเห็นฟันภายในปากผุพังก็แล้วถอดถอนไปบ้างแล้วหักก็มีนะที่เหลืออยู่ก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะต้องคอยดูแลนะที่จากไปแล้วถอนไปแล้วนะเราก็เอากลับมาเป็นเจ้าของไม่ได้ลองกำหนดดูฟันที่อยู่ในปากเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ไม่มีตัวไม่มีตนทันตาฟันทันตาฟันอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารตื่นเช้ามาต้องรีบแปรงฟันมีสีมีกลิ่นก่อนนอนจะหลับจะนอนนะก็ต้องรักษาแปรงฟันบ้วนปากให้ดีทุกวันทุกวันฟันก็ยังมีสีมีกลิ่นยังผุยังพังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะธรรมก็เป็นจริงทุกวันถ้าเรานั่งหลับตาน้อมเข้ามาพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังหนังที่หุ้มกายตนเองเหมือนกระสอบนะที่ใส่ข้าวสารไว้ร่างกายเราก็เช่นกันนะมันมีกระสอบหุ้มอยู่หุ้มกายตนเองไว้นะตะโจหนังตะโจหนังนะเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีใครทำให้ผ้าผ่อนที่เรานุ่งห่มปนเปื้อนไปมีกลิ่นมีสีอาบน้ำทุกวันชำระทุกวันตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ยังไม่เคยที่ร่างกายผิวหนังนี้จะสะอาดได้นะก็ยังมีกลิ่นมีสีเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตอนหนุ่มสาวก็ดีตอนนี้ก็เหี่ยวย่นเป็นทุกข์ทนได้ยากถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกของมีคมก็ฉีกขาดเรายึดไว้ไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังนะโยนิโสมนสิการให้เห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนะกายเราทั้งหมดนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนะภายในร่างกายของเราก็มีหัวใจมีตับมีกระเพาะอาหารมีอาหารเก่าอาหารใหม่มีลำไส้ในกายเราก็เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเพราะความเป็นจริงแล้วก็เป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำนะที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุลมมีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟภายในกายเราก็ประชุมด้วยร่างธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็โยนิโสมนสิการไม่เห็นกายเราเป็นอสุภะนะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลานี้นั่งไปนานๆนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูเวทนาเจ้าของเองนะเราปวดเราเมื่อยเราก็ทำใจเฉยได้นะร่างกายเรายังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจับต้องได้รูปคำได้นะเรายังยึดไว้ไม่ได้เวทนาจับต้องไม่ได้รูปคำไม่ได้
เวทนาเป็นนามเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นปวดเมื่อยเกิดขึ้นเวทนาเป็นทุกข์เรานั่งทีแรกเวทนาเป็นสุขพอนั่งไปแล้วสุขก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่งให้ข้ามเวทนาดูเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราเกิดเวทนาสุขทุกข์อย่างไรนะให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นเช่นนั้นนะเป็นธรรมะให้เรามาปฏิบัติธรรมและคนที่มาปฏิบัติธรรมนั่งแล้วก็ไม่หลับนะมีเวทนามาบีบคั้นนะจิตใจก็วางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วเห็นทุกข์แล้วกำหนดดูนะถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็วางนะเราก็ดับได้นะดับทุกข์ตรงที่เราเห็นทุกข์นี่แหละนะความสะอาดเกิดจากความไม่สะอาดนั่นเองนะที่เรามีทุกข์นะพอเรายึดถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็เห็นทุกข์นะเราก็วางไว้ก่อนไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะให้เราโยนิโสมนสิการนะน้อมเข้ามาทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายให้เห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะจะปวดแค่ไหนจะทุกข์แค่ไหนนะเราก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนขันติตะโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราไม่อดทนไม่อดกั้นกิเลสก็เผาเราความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนทิฏฐิมานะนะก็มาเผาใจเราเวลานี้เราทนไม่ได้วันข้างหน้าเราอายุมากขึ้นกำลังน้อยลงเราไม่มีสติไม่มีสมาธินะเราก็หลงเวทนาจะมากกว่านี้อีกนะเราก็จะหลงจะสู้กับเวทนาไม่ได้เราก็จะแพ้ใจตัวเองนะทนไม่ได้เวลานี้เรายังมีกำลังนะยังมีสติมีสมาธินะเราก็ทำเราก็ปฏิบัติให้มากขันติบารมีวิริยะบารมีนะให้เรามีปัญญาบารมีดับทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเห็นเวทนาแล้วก็มีประโยชน์มากเห็นว่าร่างกายนี้มีเวทนาเป็นกองแห่งทุกข์นะเราก็ต้องเห็นความจริงนะทุกข์มีอยู่กับเรามากมายเหลือเกินทุกข์ใดเสมอด้วยสังขารไม่มีนะทุกข์ในร่างกายเรานี่แหละนะเป็นทุกข์อย่างมากนะที่เรายึดมั่นถือมั่นมานานเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเห็นเวทนาเป็นทุกข์แล้วก็มีสติมีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาเห็นใจเจ้าของใจเป็นยังไงเวลาปวดเป็นเวลาทุกข์ใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแค่ไหนหรือว่าใจเราขาดสติขาดสมาธิ
ให้เวทนาบีบคั้นเราให้นิวรณ์ครอบงำเรานะให้เราแพ้ใจเรานะลองสำรวจดูจิตตัวเองถ้าจิตสงบนะผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าเรารักษาใจเราได้ให้ใจเราสู้กับเวทนาให้ใจเราเห็นความเป็นจริงนั่งสมาธิแล้วเกิดสติเกิดปัญญาขันติตะโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั่งแล้วก็ชนะใจตนเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจชนะคน100 คนครั้งหนึ่งไม่เท่ากับชนะคน1,000 คนครั้งเดียวชนะคน1,000 คน1,000 ครั้งไม่เท่ากับชนะใจตัวเองเพียงครั้งเดียวนะให้เราชนะใจเราดีกว่านะให้เราอดทนอดกั้นโยนิโสมนสิการน้อมมาเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลก็มีนะธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมที่เป็นกุศลนะคือธรรมที่เรามีศีลมีสมาธิมีความอดทนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งแล้วเราก็มีบารมีทำใจสงบได้ปวดเมื่อยแล้วก็วางใจเป็นกลางทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปธรรมที่เป็นอกุศลก็มีความหดหู่ท้อถอยทินนมิทะเป็นนิวรณ์กามฉันทะลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสในสัมผัสในกามอารมณ์พยาปาทะความไม่พอใจคับแค้นใจความพยาบาทอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิวรณ์ก็มาขวางกั้นก็มีอนุสัยก็มีกามราคะทิฏฐิมานะอวิชชาความลุ่มหลงก็มีนะอุปกิเลสทั้งหลายก็มีนะความโลภความโกรธความหลงก็เป็นไฟเผาใจเราเป็นธรรมที่เป็นอกุศลมากมายฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็เพียรละบาปบาปที่อยู่ในใจเรามากเหลือเกินคนที่มาปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าเราไม่อดทนว่าเราขี้เกียจว่าเราชอบโกรธว่าเราฟุ้งซ่านไม่สงบนะไม่เห็นตัวเองไม่ดีนะก็พยายามอดทนอดกั้นมาสร้างบุญสร้างบารมีเปลี่ยนใจตัวเองได้นะเห็นธรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็เพียรละเห็นธรรมที่เป็นกุศลแล้วก็เพียรปฏิบัติให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็เป็นผลบุญที่เราได้กระทำในการมาทำสมาธิให้เกิดสติเกิดปัญญาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเวลาเนี่ยเราก็กำหนดดูเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมสำรวจดูกายตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรสำรวจดูใจเจ้าของใจเราสงบหรือใจเราไม่สงบมากน้อยแค่ไหนนะเราก็มาปฏิบัติธรรมให้เรามี
ความรู้ความเห็นพัฒนาจิตใจตนเองให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเราทำสมาธิเป็นนะรู้จักพิจารณานะรู้จักความเป็นจริงนะทำสมาธิแล้วเกิดสติเกิดปัญญานะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคนทำสมาธิเนี่ยนะก็จากการที่ไม่สงบนี่แหละมานั่งแล้วก็เห็นกายสงบเห็นวาจาสงบเห็นใจสงบได้นัตถิสันติปรมังสุขังการคนที่นั่งสมาธิก็เห็นว่าความสุขเท่ากับการนั่งสมาธิไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญเวลานี้ก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทก็นั่งหลับตาแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆก็ค่อยเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านซ้ายกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติบูชาด้วยกันเอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้เราน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดานะผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการเอาเลือดเนื้อที่ท่านให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ท่านมีส่วนในบุญนะหากท่านมีบุญอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเลือกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเท้าจตุบาลทั้งสี่ขอหมู่เทพหมู่เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นมีส่วนในบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปจะเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายญาติพี่น้องญาติมิตรสหายก็ดีแม้แต่ศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรเปรตอสุรกายก็ดีหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุข
หากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์แผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้เป็นอัปปมาญญาให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรายกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิบุญที่เราทำนะโดยการให้เอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเป็นบุญอันสูงสุดนะเราก็มารวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเป็นพลังสามัคคีพลังเมตตาโดยความพร้อมเพียงกันแผ่เมตตาด้วยใจที่เป็นกุศลอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงเราทุกคนต้องแสดงน้ำใจความรักความสามัคคีให้กับทุกคนนะที่เกิดมาร่วมกันภัยโควิด19เนี่ยเป็นกันทั้งโลกเลยนะแต่คนไทยโชคดีนะก็ยังมียารักษาด้วยนะที่ป่วยก็หายที่ไม่ป่วยเราก็ป้องกันรักษากันไม่ให้ป่วยนะอันนี้จำเป็นมากถ้าทุกคนเนี่ยนะมีสตินะถ้าทุกคนมีสติก็เชื่อว่าสติเนี่ยจะเป็นธรรมะช่วยเรานะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าเราป้องกันตัวเองรักษากายวาจาใจเราเป็นบุญเนี่ยบุญอันนี้จะคุ้มครองเรานะช่วงโควิด19เนี่ยนะเป็นเครื่องให้เราเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสให้เราปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจริงนะโควิดนี้ยิ่งเหมือนกับว่าคิดวงเข้ามาให้เห็นชัดคนเจ็บนี่เป็นโรคโควิดนี้มากมายเหลือเกินนะแล้วก็คนตายนี่ก็ทุกวันนะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเราประมาทไม่ได้แล้ว
ความตายนี่พระองค์พระพุทธเจ้าเปรียบว่ามันคิดเหลือเกินนะความตายเนี่ยคิดแค่ไหนอะความตายนี่คิดแค่ไหนถ้าความตายอยู่กับเราทุกลมหายใจเลยลองคิดดูว่าคิดแค่ไหนอะความตายอยู่กับเราทุกลมหายใจเลยนะเรานอนมันก็อยู่กับเราเราไปไหนก็ไปกับเรามันไม่เคยหนีเราสักทีเลยนะไม่เคยห่างเราเลยนะมันใกล้เหลือเกินความตายเนี่ยนะพระองค์เปรียบว่าเหมือนกับฟองน้ำเวลาฝนตกลงมาแล้วเนี่ยถ้าเราเคยเห็นตามท้องทุ่งท้องนาที่มีน้ำนองอยู่ก่อนเวลาฝนตกลงมาก็จะมีฟองน้ำอยู่ตามผิวน้ำนะลอยแล้วฟองน้ำที่ตามผิวน้ำเนี่ยมันลอยได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็แตกแตกแล้วก็ฝนก็ตกก็ทำให้เกิดฟองน้ำขึ้นมาอีกก็ลองนั่งมองดูว่าฟองน้ำจะอยู่ได้นานไหมไม่ทันได้กระพริบตาหรอกฟองน้ำก็แตกอีกเช่นกันนั่นแหละเหมือนฟองน้ำที่ฝนตกลงมาแล้วฟองนั้นจะอยู่กับเราไม่นานชีวิตเราก็ปานกับฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาแล้วก็แตกพระองค์เปรียบว่าความตายเนี่ยเหมือนน้ำค้างที่บนยอดหญ้าสมัยนี้คนกรุงเทพไม่ได้เห็นน้ำค้างแล้วเห็นแต่ฝุ่น2.5ตายยิ่งเร็วเข้าไปอีกถ้าเราอยู่ท้องทุ่งท้องนานะเช้ามาก็จะเห็นบนยอดหญ้าเนี่ยจะมีน้ำค้างอยู่หยดหนึ่งอยู่ตรงยอดหญ้าเลยอยู่ไม่นานหรอกพอตะวันขึ้นมาส่องแสงเท่านั้นน้ำค้างยอดหญ้าก็จะหายไปคนในเมืองไม่ได้เห็นแล้วน้ำค้างยอดหญ้าเนี่ยความที่เรามีชีวิตอยู่ก็เหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้านั่นแหละพอแสงอรุณมาน้ำค้างก็หายไปถ้าเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาอากาศก็เป็นพิษโรคระบาดอีกเดี๋ยวอารมณ์เป็นพิษอีกเดี๋ยวใจก็พาให้เราลำบากอีกนั้นให้เห็นว่าชีวิตเรานี่ไม่ยั่งยืนเลยชีวิตของตนเนี่ยเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าปีชวดเพิ่งผ่านมาแบบนี่เดือนมกราหายไปแล้วนี่เดือนกุมภาแล้วเดี๋ยวก็ตรุษจีนเดี๋ยวก็มาฆะเดี๋ยวก็วันสิ้นปีเดี๋ยวก็หมดไปอีกปีเราคอยดูเถอะแล้วชีวิตเราเหมือนกับหายไปทีละน้อยทีละน้อยแต่ว่าหายแบบต่อเนื่องเลยนะเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งเลยถ้าเกิดหมดแท่งเทียนก็ยังดีนะถือว่าได้หมดอายุ100 ปีถ้าเกิดลมพัดหรือว่าใครมาชนเทียนล้มลงแท่งเทียนก็ยังอยู่แต่ไฟมันดับรถมาชนก็ดีโควิดมาทำเราติดเชื้อก็ดีเป็นไปได้หมดนะความตายอยู่กับเราเนี่ยแน่นอนที่สุดแต่ตายเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกลองนึกดูถ้าเราไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีบารมีเราจะหวั่นไหวมากเลยนะเวลาจะตายจะเรียกร้องให้ใครมาปาณีไม่มีแล้วความตายไม่เคยปาณีถ้าเราไม่ปาณีตัวเองก่อนนะไม่มีพรหมวิหารกับตัวเองก่อนไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาไม่มีอุเบกขาให้กับตัวเองก่อนพอถึงเวลาจริงๆไปวิงวอนให้ใครมาเมตตามาช่วยเราเนี่ยช้าไปแล้วเราไม่ได้มาสร้างพรหมวิหาร4เป็นกรรมฐานให้กับตัวเองในกรรมฐาน40เนี่ยพรหมวิหาร4เนี่ยก็อยู่ในกรรมฐานถ้าเรามีเมตตาทุกลมหายใจก็ทำได้ภาวนาพุทโธเนี่ยเมตตาทุกลมหายใจเลยกรุณาทุกลมหายใจก็ทำได้กรุณาหมายถึงว่าหยิบยื่น
ความดีให้กับผู้อื่นหยิบยื่นความดีให้กับตัวเองเนี่ยนะหลวงพ่อสนองกตปัญโญเคยเปรียบให้ฟังว่ากรุณามันเป็นรูปร่างอย่างไงอย่างเราช่วงโควิดเนี่ยระบบเมตตาเรียกเข้ามากินข้าวแต่เปิดหม้อมาไม่มีข้าวแล้วก็เมตตาเรียกเข้ามาแหละแต่ไม่ได้กรุณาหุงข้าวนะถ้าเรามีเมตตาต้องมีกรุณาไปหาข้าวมาแล้วก็มาหุงแล้วข้าวสุกแล้วก็เนี่ยเมตตาเรียกเข้ามากรุณาแล้วทําแล้วมีข้าวเขาก็ได้ทานนะเขามีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วก็วางเฉยได้แต่ถ้าเรามีเมตตาไม่มีกรุณาก็คือเรียกเขามากินข้าวแต่ไม่ได้กรุณาไม่ได้หาข้าวมาไม่ได้หุงข้าวเขามาเขาก็ไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นรูปธรรมนะคอยมานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเห็นภาพว่าคนนั่งสมาธิจะได้อะไรถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นนะกรุณาแปลว่าอะไรแต่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังว่ากรุณาคือการที่หยิบยื่นมีน้ำใจมีความสุขแล้วก็ให้คนอื่นมีความสุขด้วยนะฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิก็จะเห็นว่าโอ้คนนั่งสมาธิเนี่ยต้องการความสงบให้ตาสงบหูสงบให้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบสำคัญมากถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบแล้วเท่ากับกรุณาละตัวเองมีบุญและพ่อแม่มีบุญคนข้างๆมีบุญทุกคนมีบุญเห็นเรานั่งสมาธินี่ได้บุญทุกคนนี่คือกรุณาคือเกิดขึ้นแล้วถ้าคนนั่งสมาธิไม่เป็นเป็นไงเดินไปเดินมาจับของหยิบถุงก๊อบแก๊บสะบัดเสื้อส่งเสียงนะไม่กรุณาละไม่รู้จักแล้วว่านั่งสมาธิจะได้อะไรนะไอ้คนนั่งสมาธิเป็นไม่กล้าขยับนะรู้แล้วว่าความสงบเนี่ยมีค่ามากนะคนนั่งสมาธิเกรงใจเคารพคนนี้มีสติมีปัญญานะทำความดีให้เกิดขึ้นนะเห็นบุญแบบนะคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจะมีอยู่ทุกเวลานะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจะเป็นพรหมวิหารสี่เป็นธรรมะที่ใจเราเนี่ยอยู่ได้นะแต่คนที่ไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมเขาบอกเมตตาแหละแต่เขาก็ยังโกรธอยู่เหมือนเดิมแหละนะเขาทำใจไม่ได้แต่คนมีสมาธิเขาเมตตาแล้วเขาก็แผ่เมตตาให้ด้วยคนที่โกรธเขาก็ขอให้หายโกรธอยู่ในใจเราก็ขอให้ดับมันกรุณาขึ้นมาได้นะถ้าคนนั่งสมาธิไม่เป็นเนี่ยมาบอกให้หายโกรธมันไม่กรุณาหรอกมันไม่หุงข้าวให้กินหรอกนะแต่คนที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมเวลามีภัยมีพิบัติเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยเปิดโรงทานนะที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนเกิดภัยพิบัติใดๆหลวงพ่อก็เป็นผู้นำให้คนเนี่ยมีภัยขอให้พ้นภัยมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์นะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ขอให้มีศีลมีธรรมมีสถานีวิทยุโทรทัศน์สร้างขึ้นมาเนี่ยให้เกิดขึ้นมานะให้ทุกคนเนี่ยมีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้อันนี้คือกรุณาฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยตัวเองก็เท่ากับช่วยทุกคนแหละนะมีสตินะไม่ไปประมาทไปแหล่งอบายมุขเป็นการพนันเสพของมึนเมานะหรือแม้แต่เที่ยวกลางคืนนะลุ่มหลงอยู่ในอบายมุขนะเป็นเหตุให้เกิดภัยหลายอย่างนะภัยเกิดจากตนเองต้องเกิดโรคเกิดภัยแล้วยังภัยเกิดจากการที่เราต้องเสื่อมเสียอะไรอีกมากมายงั้นพอเรามีศีลมีธรรมแล้วก็จะช่วยทุกคนน่ะให้กายวาจาใจสงบได้ก็ปัญหาก็น้อยลงน้อยลงฉะนั้นให้เรา
ดีใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ได้นะได้มากมายมากกว่าเงินทองซะอีกนะเราได้เงินทองมาแล้วเนี่ยเวลาเราตายไปแล้วมันไม่ไปกับเรานะหามาทั้งชีวิตเลยสุดท้ายเข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งฟันซี่อีกหนึ่งเอาไปไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เงินที่มากมายเลยของเล็กน้อยที่จะเอาไปยังติดไปไม่ได้เลยแต่เราให้ทานรักษาศีลภาวนามาสร้างบารมีเนี่ยสุดท้ายแล้วมากมายเหลือเกินไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องขนหรอกก็ตามไปเองนะก็จะตามเราไปเลยมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัตินะเป็นของเราโดยที่เราไม่ต้องไปทุกข์ยากไปห่วงเลยหรือไปแย่งกับใครไปขอใครนะทำแล้วก็เป็นของเราหมดนะทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอ่ะดังนั้นเวลานั่งสมาธินะอาตมาก็ดีใจนะคนที่ตั้งใจนั่งเขาทำเพื่อให้ตัวเองมีความกรุณาให้ตัวเองว่าต้องอดทนต้องเข้มแข็งพอทำแล้วผ่านไปชั่วโมงหนึ่งปวดเมื่อยเหลือเกินแต่ทนได้ก็จะดีใจว่าโอ้ดีนะมาปฏิบัติธรรมทนได้ร่างกายเลือดเนื้อพ่อแม่ให้มาก็เป็นบุญดีใจว่าของพ่อแม่เนี่ยดีนะให้เรามาปฏิบัติธรรมได้ให้เห็นร่างกายเป็นทุกข์พ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมาเถอศีลปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ได้ถ้าคนนั้นตั้งใจนั่งสมาธินะก็จะได้แบบสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้แต่คนที่มานั่งสมาธิแล้วไม่นั่งเนี่ยไม่จะได้ตรงไหนอ่ะนั่งก็ไม่สงบนั่งก็ไม่มีบารมีนั่งก็ไม่ตั้งใจแล้วพอนึกถึงบุญขึ้นมาแผ่ไม่มีกรุณามันจะเรียกเข้ามากินข้าวอ่ะเขาเข้ามาเลยอ่ะไหนล่ะข้าวล่ะไม่สงบอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ปฏิบัติแล้วเรียกเข้ามาเขามาแล้วก็ไม่มีให้เขางั้นคนที่นั่งสมาธิเนี่ยดีใจนะว่าโอ้ตัวเองก็ได้ไปเรียกใครมาใครเขามาเขาก็ดีใจเขาก็ได้หรือแม้แต่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะแต่เขามาจริงๆอ่ะเขาเห็นอ่ะเขาก็ได้นะถึงเขาจะเป็นเทวดาเขาก็อนุโมทนาถ้าเขาไม่ใช่เป็นเทวดาเป็นผู้ซึ่งรอโอกาสจากเราให้เราแผ่เมตตาให้เขาก็จะได้จากที่เราได้ทําจริงๆเขาก็จะได้จากที่เรากรุณานี่แหละที่ว่าพรหมวิหาร4ที่เราทํามันจะมีขึ้นมาจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีนะมันมีจริงๆสัมมเนสานุเนี่ยเป็นสัมมเนนที่ดีนะพูดจาอะไรก็ดีเชื่อฟังพระภิกษุเนี่ยแล้วก็คอยรับใช้พระภิกษุจะเป็นลงฉันก็ดีเป็นลงไฟก็ดีเป็นธรรมะที่กระโถนน้ำเดิมน้ำใช้จะเตรียมให้อย่างดีนะแล้วก็เทศเก่งด้วยเทศเป็นด้วยสัมมเนสานุเนี่ยแม่ก็ภูมิใจว่าสัมมเนสานุเนี่ยไม่ทำให้แม่ผิดหวังเลยเป็นสัมมเนรและพระภิกษุก็เมตตาชมเชยว่าดีเรียบร้อยขยันอดทนแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะก็ดีต่อมาสัมมเนสานุอายุมากขึ้นจนครบบวชอายุ20สัมมเนสานุก็มาหาโยมมารดาว่าจะสึกแม่บอกจะสึกเลยลูกนะกลัวลูกจะสึกนะกลัวลูกจะสึกณเวลานั้นน่ะในอดีตชาติเนี่ยสัมมเนสานุเคยมีมารดาเป็นอดีตมารดาของสัมมเนสานุเนี่ยเขาก็มีบุญนะเป็นเทวดาเหมือนกันแต่เป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์น่ะเป็นยักษินีน่ะแต่เป็นอดีตมารดาของสัมมเนสานุ
ไปที่ไหนหมู่ยักษ์ด้วยกันก็จะชมเชยอนุโมทนากับยักษินีว่าลบน้อยลบน้อยนี่มารดาของสำเนินสานุมีบารมีมากหมู่ยักษ์ด้วยกันต้องหลบให้นะเพราะว่าเกรงใจอดีตมารดาของสำเนินสานุลบน้อยลบน้อยนี่มารดาของสำเนินสานุยักษินีก็ดีใจแหมเรามีลูกชายมาบวชเป็นสามเณรยังมีอนุภาพขนาดนี้ก็ห่วงนะเออเราไปเยี่ยมดีกว่าว่าลูกเรากินข้าวหรือยังฉันข้าวหรือยังหรือว่าลำบากยังไงเราก็จะไปช่วยคนเป็นแม่นะต่อให้เป็นอดีตชาติก็ยังจะคิดจะช่วยนะยังจะเรียกยังจะหายังคอยห่วงคอยดูแลอีกนะความเป็นแม่ไม่หายไปสักทีหนึ่งขนาดอดีตชาตินะก็ตามมาถึงก็เห็นสามเณรสานุกำลังจะศึกก็เข้าไปสิงเลยเข้าไปสิงสามเณรสานุเลยแล้วก็บอกว่าช่วยบอกสามเณรสานุด้วยนะว่าถ้าทําบาปนะต่อให้เหาะได้มุดดินได้ดำน้ำหายไปได้จะเป็นบาปที่ลับก็ดีบาปที่แจ้งก็ดีบาปอันนั้นก็จะอยู่กับเราจะไม่มีวันหนีบาปไปได้ไม่มีวันหนีกรรมไปได้ให้เตือนสามเณรสานุว่าถ้าสึกไปเนี่ยมันมีโอกาสทำบาปไอ้ตอนบวชเนี่ยไม่ทำบาปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตนเองต้องถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ถ้าสึกไปเนี่ยแม่มาเตือนนะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกสึกไปเนี่ยถ้าทำบาปเนี่ยจะเหาะก็ดีจะดำดินก็ดีหรือมุดน้ำหายไปก็ดีบาปอันนั้นก็จะตามไปหนีกรรมไม่พ้นช่วยบอกด้วยมารดาในปัจจุบันแม่ก็ตกใจบอกเอ๊ะตะกี้สามเณรอะไรมาสิงเนี่ยปกติพวกอมนุษย์หรือพวกที่เป็นยักษ์เนี่ยจะมาสิงนักบวชไม่ได้จะมาสิงพระสิงสามเณรสิงญาติโยมถือศีล5ศีล8มีศีลสิงไม่ได้เพราะอนุภาพตรงเนี้ยมันคุ้มครองแต่ความเป็นแม่เนี่ยสามารถที่จะฝ่าด่านตรงนี้ไปได้ก็เป็นสิงเพื่อความรักของแม่ห่วงลูกกลัวลูกจะหายไปจากความดีสามเณรก็ตื่นขึ้นมาก็บอกว่าแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะแม่บอกว่าร้องไห้เพราะว่าลูกกำลังจะตายจากความดีนะคือเป็นสามเณรนะดีแล้วถ้าตายตรงนี้ไปยังไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าสามเณรก็เลยใช้คำว่าโยนิโสมนสิการถ้าโยมนั่งสมาธิสักกี้เนี่ยอาตมาก็ย้ำแล้วย้ำอีกคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายนะเราก็จะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกสวยว่างามไอ้ที่เป็นอนิจจังมันก็บอกว่าเที่ยงไอ้ที่บอกไม่มีตัวไม่มีตนมันก็บอกว่ามีตัวมีตนถามจริงๆเหรอคนนั่งสมาธิเห็นใจตัวเองไหมมันคิดมันนึกมันบอกไหมว่าพอแล้วมันปวดมันเมื่อยมันไม่ไหวแล้วยุงเยอะมันไปดีกว่ามันหมดเวลาแล้วคนอื่นก็ได้มันกระซิบมันสั่งมันสอนมันเรียกมันกระชากหรือบางครั้งมันก็บังคับมีไหมในใจเรามีไหมเขาเรียกว่าศัตรูมาในหน้ามิตรเคยได้ยินไหมศัตรูมาในหน้ามิตรมันพูดดีนะนอนดีกว่าอากาศตอนเนี้ยรีบนอนเถอะนะเราอายุมากแล้วพอแล้วมันจะพูดเองนะในใจนะมันพูดดีเลยนะมีเหตุมีผลแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราต้องใช้คำว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายให้มาเห็นอสุภะในกายเราว่าร่างกายเราเนี่ยยังไงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองนี้เป็นอสุภะแต่มันจะบอกว่าสวยงามนะในใจละมันจะบอกว่าสวยเราก็ต้อง
เอาธรรมะโยนิโสมนสิการมาพิสูจน์ดูว่าไม่สวยหรอกเรานั่งไปมันก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เฉพาะนั่งนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบแล้วก็มีเวทนาแต่ถ้าเราขาดโยนิโสมนสิการเราก็นึกว่าสุขอีกแหละกินก็จะกินเยอะๆนอนก็จะนอนเยอะๆตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเท่าไหร่จะพอเคยพอไหมตามองแล้วพอหูได้ยินแล้วพอลิ้นลิ้มรสแล้วพอกายสัมผัสแล้วพอใจคิดนึกแล้วพอมีไหมมันไม่พอหรอกเหมือนกับไฟไม่ค่อยอิ่มในเชื้อเลยใจเราเนี่ยทั้งชีวิตนะทั้งชีวิตนะเกิดกี่ชาติกี่ชาติมันก็ยังไม่พอนะถ้าไม่มีพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะเราจะถูกไฟอันเนี้ยเผาตลอดนะราคะโทสะโมหะไปเผาใจเราตลอดแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราก็จะรู้ว่าของพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรายึดไว้ไม่ได้หรอกเวทนาสุขทุกข์เนี่ยมันก็เกิดมันก็ดับก็โยนิโสมนสิการมาเห็นเวทนาเป็นทุกข์โยนิโสมนสิการมาเห็นจิตตัวเองมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเนี่ยถ้าคนนั่งสมาธิก็จะเห็นบุญว่าพอแล้วเกิดดับเกิดดับเนี่ยใจเราทั้งนั้นเลยนะเอาปัจจุบันดีกว่าให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลานะมีสติอยู่ว่าเออมันคิดอะไรมันนึกอะไรมันเกิดดับดีก็ดีนะคิดนึกอะไรเราก็สงบคิดนึกอะไรเราก็รู้ทันนะเห็นโยนิโสมนสิการมาเห็นธรรมะในใจเราว่าจากนี้ไปนะคำสอนของพระเจ้าคำว่าอนิจจังอะไรที่เป็นทุกขังอะไรเป็นอนัตตามันอยู่ตรงไหนเราต้องรู้ให้ได้นะชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกง่ายๆคือสามัญลักษณะสามัญแปลว่าปกติธรรมดาสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสามัญลักษณะเป็นลักษณะธรรมดาเลยนะอุปทานขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือตัวเราเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราต้องเห็นให้ได้ว่าเนี่ยโยนิโสมนสิการชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยต้องเห็นให้ได้ว่านี่นะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันธ์และวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นนะต้องนั่งสมาธิแล้วก็เอาชาตินี้เราต้องโยนิโสมนสิการให้เห็นว่าเนี้ยทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายให้เห็นให้ได้ว่าอนิจจังมีจริงทุกขังมีจริงอนัตตามีจริงสำเนินสานุพอได้ยินได้ฟังที่แม่มาบอกทั้งแม่ในอดีตที่เป็นยักษินีแล้วก็แม่ในปัจจุบันมาบอกว่าลูกเรื่องเป็นอย่างนี้แหละสำเนินสานุไม่สึกอยู่ถึงอายุ120ปีเป็นพระที่ปฏิบัติแล้วก็สำเร็จด้วยนะพาให้แม่อดีตชาติก็ได้บุญที่ได้ทำในปัจจุบันก็ได้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าคนที่นั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำนะคนที่เป็นแม่จริงๆเขาก็ได้คนที่รู้จักเราก็ได้หรือเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เขามาเคยล่วงเกินแล้วเราล่วงเกินเขาก็จะมาได้จากเราทำความดีอนุโมทนาได้บุญที่เราทำไม่ได้นั่งปวดปวดเป่าเป่าปี้ปี้นะนั่งแล้วได้บารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีได้บารมีครบหมดเลยนะงั้นนั่งแล้วได้บุญมากนะก็น่าดีใจนะอนุโมทนาในช่วงโควิด19เนี่ยนะอย่าได้ประมาทเลยนะชีวิตเราสั้นนิดเดียวนะให้เราปฏิบัติมากๆไว้นะคุ้มค่ากับพ่อแม่ให้ร่างกายเลือดเนื้อหน่อยเวลาทุกข์ยากลำบากถามตัวเองถามตัวเองว่าเราปวดแค่นี้ทุกข์แค่นี้พ่อกับแม่ลำบากกว่าเราเยอะนะถ้าทนไม่ได้นึกถึงพ่อแม่ให้มากก็แล้วกันว่ากว่าจะเลี้ยงเรามาถึงวันนี้ได้ท่านลำบากแค่ไหน
จะตอบแทนท่านสักนิดนึงเนี่ยก็ขอให้เราตั้งใจเถอะนะว่าโอ้ปวดแค่ไหนพ่อแม่ก็ลำบากกว่าเราเยอะแค่นี้ต้องเอาให้มากกว่านี้นะเวลาจะทุกข์ยากลำบากกลัวขึ้นมานึกถึงพ่อแม่ไว้นะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์พ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรหมพ่อแม่เป็นเทวดาพ่อแม่เป็นครูนะเข้มแข็งกว่าเราเยอะนะมีบุญมีบารมีคุ้มครองให้เราพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ที่สุดแล้วก็ขอให้เรานะอย่าได้ประมาทในช่วงโควิด19เนี่ยให้เรามีสตินะแล้วก็มีสมาธิด้วยที่สำคัญก็ขอให้มีปัญญาในธรรมะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ